อัดหินเข้าไปใต้รางใต้หมอนะแล้วก็ตั้งให้เอียงด้วยอัดหินเนี่ยนะครับบริเวณทางผ่านวัดโป่งด้านเหนือรถรุ่นนี้เห็นว่ามีออปชั่นนะครับปรับระดับรางลงได้ด้วยซึ่งก็คือแก้ปัญหาพวกชานชาลาของเราที่ต่ำกว่าหมอนเยอะนะครับทำให้ผู้โดยสารขึ้นลงไม่สะดวกด้วยก็ตั้งก็จะมีความโค้งนะครับระยะเทโค้งให้ได้ระดับไปด้วยโดยรางสองด้านจะต่างระดับกันนะครับโค้งด้านในจะต้องเตี้ยกว่าโค้งด้านนอกเพื่อให้รถไม่โดนเบี่ยงตกจากรางนะ